และสำหรับคำเทศนาวันนี้นะครับก็อย่างพี่น้องทราบแล้วว่าเรื่องถ้อยคำที่ทรงพลังนะครับเราอยากที่จะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราสมมุติว่านะครับถ้าพี่น้องพูดเนี่ยคำที่ดีแล้วมีคนให้ท่าน100บาท1คำที่ดีให้100บาทเอามั้ยครับเอานะครับแล้วก็เกิดว่าเราพูดคำที่ไม่ดีเค้ายึดคืน100บาทนะฮะถ้าพูดดีได้100ถ้าพูดไม่ดีเสีย100พี่น้องว่าเราจะรวยหรือเราจะจนครับเพราะว่าหลายคนจะรวยมากเลยใช่มั้ยครับเพราะว่าเราเต็มไปด้วยคำที่ดีแต่บางคนอาจจะขาดทุนเพราะว่าชีวิตของเขามีคำที่ลบๆคำพูดเนี่ยแม้ไม่มีใครเอาเงินมาให้เราจริงๆหรอกแต่คำพูดน่ะมันเหมือนกับทรัพย์สินอย่างหนึ่งคำพูดสามารถทำให้ใครบางคนมั่งคั่งความสุขทำให้ใครบางคนธุรกิจเติบโตทำให้ใครบางคนมีครอบครัวที่มีความสุขแม้ไม่มีใครมาจ่ายเงินให้กับคำพูดดีๆของเราแต่คำพูดดีๆมันจ่ายผลตอบแทนของมันเองแล้วมันจะเป็นทรัพย์สินที่คุณไม่ต้องใช้เงินไปแลกมันมาแต่มันอยู่กับตัวเราเองส่วนคำพูดที่ไม่ดีเป็นเหมือนอะไรครับเป็นเหมือนเชื้อโรคเป็นเหมือนพิษมันปล่อยออกมาแล้วมันแพร่ระบาดและมันยากที่จะควบคุมเมื่อมันถูกปล่อยออกมาในจิตใจของเราเองมันถูกปล่อยออกมาสู่คนอื่นมันก็สร้างผลเสียหายคำพูดสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆผมได้ศึกษาชีวิตคนหลายต่อหลายคนพบว่าคนจำนวนมากเปลี่ยนชีวิตเพราะว่าคำพูดของใครบางคนมีคนหนึ่งชื่อว่าแลลี่เนโต้คนนี้เป็นลูกของนักกีฬาพ่อเขาเนี่ยเก่งกีฬามากแต่เขาเนี่ยไม่เก่งกีฬาเลยเขาพยายามแต่เด็กเขาไม่เก่งอะไรเลยจนวันหนึ่งพ่อก็บอกเขาลองไปวิ่งระยะไกลดูไหมเขาก็ไปหาโค้ชโค้ชก็บอกว่าผมคิดว่าคุณน่าจะเป็นนักวิ่งระยะไกลที่ดีนะเขาแปลกใจมากเพราะชีวิตเขาไม่เคยสำเร็จกับเรื่องกีฬาโค้ชบอกว่าเพราะว่าคุณมีจังหวะในการวิ่งคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งและคุณมีวินัยสิ่งที่โค้ชชมไม่ใช่เรื่องสรีระไม่ใช่เรื่องสปีดไม่ใช่เรื่องกล้ามเนื้อเลยแต่โค้ชคนนี้พูดถึงความเข้มแข็งของจิตใจและระเบียบวินัยนั่นทำให้แลรี่เริ่มคิดว่าเออฉันอาจจะเป็นนักวิ่งที่ดีก็ได้นะมันเป็นจุดพลิกความคิดของเขาและเขาเริ่มฝึกซ้อมเขาเริ่มมุ่งมั่นเขาเริ่มมีวินัยในที่สุดเขาวิ่งได้ดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆจนเขาสร้างสถิติที่โรงเรียนและเป็นนักวิ่งที่ดีที่สุดของรัฐเขาพูดบอกว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตของเขาคือคำพูดของโค้ชคนนั้นโค้ชทำให้เขาได้เห็นสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่ามันเป็นไปได้และโค้ชพาเขาไปไกลกว่าสิ่งที่เขาจะจินตนาการได้ประสบการณ์การวิ่งครั้งนั้นทำให้มีผลต่อการใช้ชีวิตการทำธุรกิจและเขาเติบโตในชีวิตเพราะว่าเขาเปลี่ยนความคิดที่มีกับตัวเองคำพูดของคนคนหนึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับใครอีกหลายคนคุณสามารถพูดสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตตัวเองของชีวิตคนอื่นคุณสามารถพูดสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้คำพูดจึงมีพลังอำนาจมากและคนที่ฉลาดจะรู้ความจริงข้อนี้คนที่ฉลาดจะระวังคำพูดและเขาจะใช้คำพูดของเขาอย่างดีที่สุดคำพูดเนี่ยมีพลังในการสร้างคำภาษาอังกฤษใช้คำว่ามันมี creative force มันมีพลังในการสร้างอะไรบางอย่างในปฐมกาลบทที่1ทุกอย่างว่างเปล่าโลกและสรรพสิ่งไม่มีอะไรเลยแต่คำพูดนั้นเนี่ยพระเจ้าตรัสทุกอย่างก็เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าพูดกับความว่างเปล่าว่าจงมีภาคพื้นระหว่างน้ำแยกน้ำออกจากกันน้ำและแผ่นดินก็แยกจากกันเมื่อพระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงเกิดพืชพืชก็เกิดเมื่อพระเจ้าตรัสว่าจงมีดวงสว่างบนภาคพื้นฟ้าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็เกิดเมื่อพระเจ้าบอกว่าจงอุดมด้วยฝูงสัตว์ก็เกิดเต็มไปหมดเลยเมื่อพระเจ้าบอกว่าสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราพระองค์ก็สร้างมนุษย์และอวยพรให้เกิดผลดีคำพูดจึงมีพลังในการสร้างสรรค์มี creative force ที่สามารถเกิดขึ้นแม้จากความว่างเปล่าได้ทุกวันผมจะพูดกับตัวเองวันนี้เป็นวันที่ดีเรามีความสุขเรามีกำลังพระเจ้าอยู่กับเราเมื่อเราพูดสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเนี่ยมีกำลังขึ้นมาจริงๆเพราะคำพูดมี creative force หรือมีพลังคำพูดสามารถกลายเป็นชีวิตได้ด้วยพระคัมภีร์บอกไว้ในยอห์นบทที่1ข้อที่14พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์พระวาทะหมายถึงคำพูดของพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือพระเยซูคำพูดสามารถกลายเป็นเลือดเนื้อคำพูดสามารถกลายเป็นชีวิตได้พระเยซูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งนามธรรมที่กลายเป็นรูปธรรมพระเยซูคือถ้อยคำของพระเจ้าอาจจะมีหลายสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นถ้อยคำ
ความคิดไอเดียแต่สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นจริงเพราะนามธรรมสามารถเปลี่ยนเป็นรูปธรรมได้และเมื่อทุกอย่างผิดทิศผิดทางไปมนุษย์หลงทางไปพระเจ้าก็แก้ไขสิ่งผิดพลาดเหล่านั้นโดยใช้คำพูดเหมือนกันก็คือใช้พระเยซูซึ่งเป็นพระวาทะพระเจ้าลงมาทำพระราชกิจเพื่อจะไถ่บาปให้กับมนุษย์กลับคืนสู่พระเจ้าอีกครั้งดังนั้นคำพูดจึงไม่ใช่แค่มี creative force แต่ยังมี correcting force หรือพลังในการแก้ไขสามารถแก้ไขสิ่งที่ผิดทางให้ไปสู่สิ่งที่ถูกต่างดังนั้นนะครับถ้าเราเข้าใจความจริงข้อนี้เนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์ร้ายๆนะครับขอให้เราพูดสิ่งที่ดีเมื่อเจอเหตุการณ์ร้ายๆอย่าบ่นเมื่อเจอเหตุการณ์ร้ายๆอย่าวิจารณ์โจมตีเมื่อเจอเหตุการณ์ร้ายๆจงใช้คำพูดที่ดีเพราะพระเจ้าใช้คำพูดที่ดีในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปของมนุษยชาติเมื่อมาถึงพระเยซูคริสต์ที่เป็นพระเจ้าเช่นกันพระองค์ก็ใช้คำพูดในการทำงานร่วมกับวิธีอื่นๆในลูกาบทที่4ข้อที่18ถึง19พระเยซูประกาศออกมาบอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับพระเยซูและทรงเจิมตั้งพระเยซูเอาไว้เพื่อจะให้นำข่าวดีมายังคนยากจนดังนั้นงานของพระเยซูคือนำข่าวดีไปถึงคนที่ยากจนคนที่มีปัญหาในชีวิตคนที่ขัดสนรู้สึกบกพร่องพระเยซูบอกว่างานของพระองค์คือการพูดข่าวดีกับเขาถ้าท่านอยากจะทำงานของพระเยซูท่านก็ต้องพูดสิ่งที่ดีข่าวที่ดีกับคนที่มีความยากลำบากพระองค์ใช้พระเยซูมาเพื่อประกาศอิสรภาพแก่เฉลยพระเยซูพูดถ้อยคำที่ทำให้คนมีอิสรภาพทำให้คนมีเสรีภาพทำให้คนมีความหวังมีความเชื่อไม่ถูกผูกมัดหรือจองจำไว้อีกและให้ประกาศกับคนตาบอดว่าจะเห็นอีกให้พูดเรื่องการอัศจรรย์สิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้และปลดปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้พูดว่านี่คือเวลาแห่งการอวยพรนี่คือช่วงเวลาแห่งการอวยพรดังนั้นพระเยซูเนี่ยจึงใช้คำพูดในการทำพระราชกิจทั้งการปลดปล่อยคนการพูดข่าวดีให้คนมีกำลังมีความหวังการทำการอัศจรรย์สิ่งที่เคยไม่เคยเกิดขึ้นด้วยคำพูดและพูดว่านี่คือช่วงเวลาแห่งพระพรผมจึงอยากให้ท่านพูดกับตัวเองกับจิตใจของตัวเองว่าเรามีพระเยซูและนี่คือช่วงเวลาแห่งพระพรเพราะพระเยซูเราจึงได้รับการอวยพรเอเมนไหมครับในมัทธิวบทที่8พระเยซูเจอคนโรคเรื้อนทรงสัมผัสเขาแล้วพระองค์ก็บอกว่าเราพอใจหายสะอาดและเขาก็หายมัทธิวบทที่9คนตาบอด2คนเจอพระเยซูพระองค์ถูกต้องที่ดวงตาของเขาในตาของเขาและบอกว่าให้เป็นตามความเชื่อของพวกท่านแล้วเขาก็หายมัทธิว15หญิงคานาอันพระเยซูตรัสว่าให้เป็นไปตามความต้องการของท่านคำอธิษฐานของเขาก็ได้รับคำตอบลูกสาวหายดีในยอห์น11พระเยซูไปที่อุโมงค์ลาซารัสพระเยซูก็ตรัสเรียกลาซารัสจงลุกขึ้นจากอุโมงค์ลาซารัสก็ฟื้นขึ้นจากความตายเราจึงเห็นว่าคำพูดมีพลังจริงๆวันนี้สิ่งที่คุณยังไม่มีคุณต้องพูดมันออกมาก่อนเพราะเมื่อคุณพูดออกมาก่อนมันจะเหนี่ยวนำอะไรบางอย่างและถ้าหากคำพูดนั้นถูกต้องซึ่งจะกล่าวต่อไปพระเจ้าจะรับรองคุณคำพูดจึงสัมพันธ์กับการสร้างสิ่งต่างๆและมันมี creative force ทั้งทางบวกและทางลบวันนี้คุณพูดสิ่งใดกับครอบครัวคุณกำลังพูดสิ่งใดกับการงานของตัวเองคุณกำลังพูดอะไรกับสภาพการที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้สิ่งที่คุณพูดมันมี creative force ที่จะสร้างผลลัพธ์ตามสิ่งที่คุณพูดมีคน2คนนะครับได้เขียนหนังสือนะครับชื่อ The Word Can Change Your Brain หมายความว่าคำพูดสามารถจะเปลี่ยนสมองของคุณได้คนนี้คือนิวเบิร์กแล้วก็มาร์คโรเบิร์ตวอลแมนนะฮะเขาได้เขียนในหนังสือเล่มนี้และหนังสือเล่มนี้บอกว่าคำพูดเพียง1คำส่งผลกับยีนส์ที่ควบคุมความเครียดของคนและส่งผลกับสมองน่าสนใจมากเลยนะฮะเขาบอกว่ายกตัวอย่างคำพูดแง่บวกถ้าพี่น้องได้ยินคำพูดแง่บวกหรือพูดคำพูดแง่บวกเช่นความสุขสันติสุขและความรักเขาบอกว่าคำพูดเนี่ยจะเปลี่ยนการตอบสนองของยีนส์และทำให้ไปมีผลกับสมองส่วนหน้าของเราบริเวณโซนด้านหน้าผากที่ใกล้หน้าผากเราเนี่ยคำพูดเหล่านี้จะกระตุ้นสมองส่วนหน้าของเราให้ทำงานดีขึ้นสมองส่วนนี้เนี่ยจะส่งผลอย่างน้อย3อย่าง1คือการรับรู้ของเราจะดีขึ้น2คือการใช้ภาษาของเราจะดีขึ้น
และ3คือเราจะมีแรงจูงใจที่จะลงมือเป็นการกระทําบางอย่างคำพูดที่ดีเช่นคำพูดที่บวกเนี่ยจะทำให้คนรับรู้ดีขึ้นทำให้คนใช้ภาษากับเราดีขึ้นและทำให้คนมีแรงใจที่จะทำตามที่เราบอกจึงไม่แปลกใจเลยว่าเมื่อคุณพูดดีๆกับใครเขาจะฟังคุณเมื่อคุณพูดดีๆกับเขาเขาจะพูดดีกับคุณเพราะมันเป็นการทริกเกอร์หรือการลั่นไอ้ตัวไก่เนี่ยทำให้สมองส่วนนั้นเนี่ยถูกกระตุ้นให้ทำงานดีขึ้นไม่แปลกใจที่ทำไมคุณพูดดีแล้วคนอื่นมักจะทำตามคำร้องขอของคุณเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของไม่ใช่แค่การให้เกียรติเท่านั้นแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของกลไกทางร่างกายด้วยในทางกลับกันนะครับสมมติว่าเราพูดคำพูดแง่ลบคำพูดแง่ลบจะส่งผลอะไรบ้างคำพูดแง่ลบเนี่ยจะไปขัดขวางยีนส์ที่ผลิตสารเคมีที่ป้องกันความเครียดหมายความว่าความเครียดเนี่ยเหมือนกระแสน้ำเนี่ยมันไม่มีเขื่อนกั้นมันจะเทท่วมเข้ามาในชีวิตของคนเลยคุณจะสำลักแล้วก็ท่วมไปด้วยความเครียดเมื่อได้ยินคำพูดแง่ลบเพราะเขื่อนมันไม่ถูกสร้างคำพูดแง่ลบทำให้คนคุมความเครียดไม่ได้และ1คำพูดแง่ลบนะ1คำพูดแง่ลบเนี่ยจะเพิ่มการทำงานของสมองส่วนความกลัวและเวลาเราทะเลาะกันเถียงกันเรามีกี่คำแง่ลบครับเขาบอก1คำพูดแง่ลบจะกระตุ้นสมองส่วนความกลัวยับยั้งสมองส่วนการใช้เหตุผลและยับยั้งสมองส่วนการใช้ภาษามี3ส่วน1ที่ถูกกระตุ้นก็คือความกลัว2ถูกยับยั้งก็คือการใช้เหตุผลแล้วก็ภาษาเมื่อคุณพูดแง่ลบคุณเถียงกับคนทะเลาะกับคนเนี่ย1ความเครียดจะเต็มในเขาและ2คือเขาจะใช้เหตุผลน้อยลงและ3คือเขาจะใช้ภาษาไม่ถูกเขาจะพูดภาษาผิดๆเถียงข้างๆคูๆใช้คำที่ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองเพราะว่ามันเกิดการทริกเกอร์หรือการลั่นไกให้กลไกของร่างกายเนี่ยทำงานตามนั้นดังนั้นคำพูดแง่ลบจึงทำให้คนใช้เหตุผลกับเราน้อยลงถ้าคุณอยากให้คนมีเหตุผลกับคุณจงใช้คำพูดแง่บวกอย่าใช้คำพูดแง่ลบเพราะเขาจะไม่ใช้เหตุผลกับคุณถ้าคุณอยากให้คนได้ยินคุณและฟังคุณจงใช้คำพูดแง่บวกเพราะคำพูดแง่บวกจะกระตุ้นการรับรู้ของคนแต่คำพูดแง่ลบจะทำให้เต็มไปด้วยความเครียดและทำให้เขาใช้ภาษาที่ไม่ดีกับคุณถ้าคุณอยากให้เขาพูดกลับดีกับคุณจงใช้คำพูดแง่บวกเพราะว่าคำพูดแง่บวกกระตุ้นสมองส่วนการใช้ภาษาแต่คำพูดแง่ลบยับยั้งสมองส่วนนี้เขาจะพูดโดยไม่คิดและหลุดคำพูดที่ไม่ดีใส่กลับมายังคุณยิ่งเรามีพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำๆเรื่อยๆเราแช่กับความคิดแง่บวกนานๆมันจะพัฒนาทั้งสมองส่วนหน้าและสมองส่วนอื่นมันจะช่วยอีกสิ่งนึงที่กลับมากับเราคือเราจะเริ่มรับรู้เห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นและจะเริ่มรับรู้คุณค่าที่คนอื่นมีมากขึ้นเมื่อเรามองตัวเองทางบวกเราจะมีแนวโน้มเห็นสิ่งดีในชีวิตคนอื่นแต่ถ้าเรามองตัวเองทางลบเราจะมีแนวโน้มมองคนอื่นด้วยความระแวงมองเขาด้วยความสงสัยเสมอสิ่งที่เรามองคนอื่นเนี่ยมันเป็นผลมาจากสิ่งที่เรามองตัวเองครับนี่คือกลไกของร่างกายที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาถ้าคุณเห็นคุณค่าตัวเองคุณจะเห็นสิ่งดีในคนอื่นแต่ถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าตัวเองคุณจะแสดงออกด้วยการระแวงคนอื่นและสงสัยคนอื่นวันนี้เรากำลังปฏิบัติอย่างไรอยู่ลึกๆทั้งหมดมันคือมุมมองที่เรามีกับตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปนานๆบทสนทนาเหล่านี้จะสร้างเสียงกระซิบกับจิตสำนึกของเรามันจะเป็นเหมือนเสียงกระซิบที่พร่ำเป็นแรมปีกับความคิดกับความรู้สึกของเราจนสุดท้ายมันจะเปลี่ยนภาพที่เรารับรู้กับชีวิตและสิ่งรอบตัวไปอย่างสิ้นเชิงดังนั้นเองสิ่งที่ทริกเกอร์หรือสิ่งที่ลั่นกระสุนลั่นไกให้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก็คือคำพูดเพียงแค่ไม่กี่คำพูดให้เป็นนิสัยพูดให้ซ้ำๆและคำพูดเหล่านั้นจะมี creative force ที่สร้างสิ่งที่ท่านปรารถนาด้วยการใช้คำพูดที่ถูกต้องนั่นเองมีอยู่3สิ่งนะครับที่พี่น้องอาจจะเกิดคำถามเวลานี้นะครับว่าแล้วเราอ่ะจะใช้คำพูดยังไงให้สร้างสรรค์ผมอยากจะนำเสนอ3สิ่งที่เป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับง่ายๆในการใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์ประการที่1ก็คือให้เลือกทิศทางที่คุณอยากให้เป็นเลือกไว้ก่อนว่าคุณอยากให้มันเป็นยังไงคุณอยากให้มันดีขึ้นหรืออยากให้มันแย่ลงอยากให้เราอยู่ด้วยกันหรืออยากให้เราแยกกันอยากให้เราชนะแล้วสุดท้ายเขาก็จากไปคำพูดเป็นเหมือนกับคุณถือพวงมาลัยก่อนพูดคุณถือพวงมาลัยไม่ว่าจะดีจะร้ายขึ้นกับคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาด้วยคำพูดของตัวเองนั่นแหละบั่นทอนกำลังใจหรือสร้างกำลังใจคุณจะเลือกให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือทำให้มันแย่ลง
คุณอยากจะสะใจด้วยการโจมตีหรือคุณอยากจะช่วยเขาให้ดีขึ้นคุณอยากจะเดินคนเดียวหรือคุณอยากจะมีคนเดินกับคุณเถียงชนะเขาหมดแต่ไม่มีใครอยากเดินด้วยเลยอันนี้คือผลลัพธ์ที่คุณต้องคิดต้องเลือกดังนั้นคิดก่อนพูดว่าอยากได้ผลลัพธ์อะไรเมื่อเรากำหนดผลลัพธ์ได้ใช้คำพูดผลักดันไปสู่ทิศทางที่เราต้องการมีตัวอย่างหนึ่งนะครับในกันดารพิธี13โมเสสส่งผู้สอดแนม12คนเข้าไปในคานาอันไปสำรวจว่าแผ่นดินนี้เป็นยังไงจุดอ่อนของกำแพงเมืองของกองทัพในคานาอันเป็นยังไงเพื่อจะยึดและโจมตีแต่มีผู้สอดแนม10คนพูดสิ่งที่ทำให้ประชาชนหวาดกลัวเขาส่งผ่านความกลัวออกมาเขาส่งผ่านความสงสัยและความวิตกที่เขามีไปให้ประชาชนเขาไม่ได้คิดถึงผลการตอบสนองที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนมากพอเขาจึงพูดออกมาโดยไม่คิดถึงผลลัพธ์ในที่สุดเขาแค่พูดสิ่งที่เขารู้สึกแต่มองด้วยมุมมองลบมันสร้างผลลัพธ์ที่เขาควบคุมไม่ได้เลยครับ10คนนั้นทำให้ประชาชนเริ่มท้อแท้เริ่มบ่นต่อว่าเริ่มเกิดการที่จะยึดอำนาจจากโมเสสเพื่อจะกลับไปที่อียิปต์อีกครั้งนึงสุดท้ายคนอิสราเอลขวัญเสียกระเจิงทั้งหมดและเขาต้องกลับไปเดินวนเวียนอีกถึง40ปี10คนที่สอดแนมนั้นพูดโดยไม่คิดว่าผลลัพธ์จะเกิดอะไรขึ้นเขาพูดและเขาไม่สามารถจะควบคุมผลลัพธ์ได้เลยและเขาขาดสติปัญญาผมเชื่อว่าโยชูวากับคาเลบเห็นสิ่งเดียวกันกับ10คนนั้นแต่เขาเห็นด้วยมุมมองที่ถูกต้องมุมมองแบบคนที่มีความเชื่อและเขาพยายามจะดึงทิศทางของประชาชนอิสราเอลให้กลับมาอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องเพราะนี่คือทิศทางที่ถูกต้องตั้งแต่วันแรกแต่สุดท้ายมันคุมไม่อยู่แล้วเพราะว่า10คนนั้นปล่อยคำพูดไปโดยไม่คิดถึงผลลัพธ์ที่จะตามมามีไหมครับที่คุณเคยพูดโดยไม่คิดถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาคุณสร้างความบาดเจ็บประชดประชันความเกลียดชังฉันหมดรักเธอไปแล้วเธอก็เป็นแบบนี้ตลอดนะเธอน่ะตัวตนเธอมันเป็นคนแบบนี้ตลอดลูกก็เป็นแบบนี้แหละนิสัยลูกก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กพ่อรู้มาแล้วคำพูดเหล่านี้ด้วยอารมณ์ความโกรธมันสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์บางอย่างในชีวิตของคนเหมือนกับที่บางคนบอกว่าคำพูดเหมือนวางขนนกคุณวางง่ายแต่คุณเก็บยากเมื่อมันปลิวไปแล้วคุณจะเก็บมันมาอย่างไรอย่าพูดเพียงเพราะว่าคุณรู้อย่าพูดเพียงเพราะว่าอยากพูดอย่าพูดเพียงเพราะว่าเราเก็บมันไว้เงียบๆในหัวเราไม่ได้อย่าพูดเพียงเพราะมันสะใจดีโพสต์อย่างนี้มันสะใจดีอย่าพูดเพียงเพราะว่าคันปากให้เราเอาปัญญามาอยู่เหนืออารมณ์พูดแล้วมันจะเกิดอะไรเอาเหตุผลมาอยู่เหนือความสะใจแล้วใช้คำพูดของเราให้ทุกอย่างดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับก่อนพูดให้เลือกทิศทางว่าคุณต้องการอยากให้เป็นอย่างไรและสิ่งที่สองคือพูดสิ่งที่ดีก่อนเกิดสิ่งที่ดีพูดพร้อมกันได้ไหมครับพูดสิ่งที่ดีก่อนเกิดสิ่งที่ดีนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยหลายคนพูดสิ่งที่ดีเมื่อทุกอย่างมันดีแล้วผลลัพธ์มันดีแล้วแต่คุณควรพูดสิ่งที่ดีก่อนเกิดสิ่งที่ดีเพราะคำพูดมี creative force ถ้าคุณใช้พลังคำพูดที่ดีคุณจะนำไปสู่สิ่งที่ดีพระเจ้าพูดว่าโลกและสรรพสิ่งต้องเกิดในวันที่โลกว่างเปล่าพระเจ้าไม่ได้รอให้ทุกอย่างดีแล้วค่อยพูดเราไม่ควรรอให้ทุกอย่างเป็นใจแล้วค่อยพูดเพราะคำพูดของเราจะสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นพระเยซูสอนในมัทธิวบทที่17ข้อ20พระเยซูบอกว่าพอพวกท่านมีความเชื่อน้อยเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเคลื่อนไปสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลยพระเยซูสอนบอกว่าให้เราพูดกับภูเขาไม่ใช่แค่พูดถึงภูเขาพระเยซูสอนให้เราสั่งภูเขาไม่ใช่แค่บรรยายถึงภูเขาทุกคนอาจจะมีภูเขาในชีวิตธุรกิจเรามีภูเขาการเงินเรามีภูเขาสุขภาพเรามีภูเขาคริสตจักรมีภูเขาทุกคนมีภูเขาลูกต่อไปสำหรับชีวิตของตัวเราแต่พระเจ้าเรียกเราเป็นนักปีนเขาพระเจ้าเรียกเราเป็นคนที่พูดและสั่งภูเขาเหล่านั้นให้ออกไปอย่ามัวแต่พูดถึงปัญหาอย่ามัวแต่พรรณนาถึงความจำกัดเพราะมันแทบไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรสูงในการพูดถึงปัญหาเลยมันแทบไม่ต้องใช้สติปัญญาอะไรสูงในการพรรณนาถึงข้อจำกัดอย่าเพียงแต่ระบายความรู้สึกสิ้นหวังของเราเหมือนกับคนที่พูดถึงแต่ภูเขาบรรยายแต่ภูเขาพระเยซูบอกว่าคุณต้องสั่งภูเขานั้นเมื่อคุณทำงานและเพื่อนร่วมงานของคุณบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเราจำกัดหลายอย่าง
ดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วงานนี้ยากเกินไปพี่น้องเคยได้ยินคำเหล่านี้ผ่านคนที่ทำงานร่วมกับท่านไหมครับมันเป็นไปไม่ได้มันยากเกินไปโจทย์นี้มันยากใครจะทำไหวจงเปลี่ยนคำถามใหม่เพื่อเขาจะไม่พูดถึงแต่ภูเขาอย่าตั้งคำถามที่ให้เขาบรรยายว่าภูเขานั้นมันใหญ่โตแล้วมันลำบากขนาดไหนให้เราตั้งคำถามเคลื่อนภูเขาด้วยกันผมรู้ว่างานนี้ไม่ง่ายแต่สมมติว่าเรามีทางเราจะทำอะไรเพื่อทำให้งานนี้สำเร็จได้โควิดนี้ได้สร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้จำนวนมากมายเราเห็นการสร้างโรงพยาบาลที่เป็นไปไม่ได้เลยภายในเวลาเป็นแค่10วันเราเห็นการพยายามคิดค้นวัคซีนอย่างเร็วที่สุดเราเห็นสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดจำนวนมากมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปอย่าด่วนพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่าพรรณนาแล้วก็ให้รายละเอียดกับภูเขานั้นมากเกินไปขอให้ท่านตั้งคำถามทองจะเคลื่อนภูเขานี้ให้ทำอย่างไรสมองเราเนี่ยมันเหมือนมีสวิตช์เปิดและปิดคุณเปิดก็ได้คุณปิดก็ได้ถ้าคุณบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะจบเลยคุณกำลังกดสวิตช์ปิดและเมื่อสวิตช์ปิดมาถึงนะคุณจะไม่คิดต่อแล้วแต่ถ้าเกิดคำถามใหม่ที่กระตุ้นว่าเอ้าแล้วถ้ามันเป็นไปได้เราจะทำยังไงเรากำลังกดปุ่มเปิดและเมื่อนั้นความคิดสร้างสรรค์ก็จะเริ่มมาเราจะเริ่มคิดหาหนทางและจะเปิดประตูบานใหม่ๆให้กับเรากี่ครั้งแล้วครับในชีวิตที่ผ่านมาที่เรากดสวิตช์ปิดในสมองของเรากี่ครั้งแล้วครับที่เรากดสวิตช์ปิดด้วยการมัวแต่พรรณนาถึงภูเขานั้นพูดให้สมดุล นะครับพระคัมภีร์มัทธิว17ข้อนี้มีบางคนตีความผิดบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราพูดอะไรจะต้องได้อย่างนั้นคุณพูดเลยวันนี้จะมีเงิน10ล้านเข้ามาวันนี้เราจะเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นแล้วก็ใช้คำพูดเหมือนกับแมจิกหรือมนต์วิเศษอันที่จริงแล้วคำพูดไม่ใช่มนต์วิเศษที่ใช้สั่งอะไรก็ได้พระเจ้าไม่ได้มีหน้าที่ทำให้ทุกคำพูดของเราเกิดขึ้นแต่ถ้าเราพูดในสิ่งที่ตรงกับคำพูดของพระเจ้าคำพูดนั้นจะเคลื่อนภูเขาได้ครับดังนั้นความสมดุลของพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ใช่บอกว่าคุณจะพูดอะไรก็ได้ทุกอย่างต้องเกิดแต่คำพูดความสมดุลของพระคัมภีร์ข้อนี้คือคำพูดที่เกิดผลดีคือคำพูดที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์คือคำพูดที่สอดคล้องกับคำพูดของพระเจ้ามันไม่ใช่ให้พระเจ้ามาอากรีกับคำพูดของเราแต่คือการให้คำพูดของเราไปอากรีกับคำพูดของพระเจ้าแล้วพูดสิ่งที่พระเจ้าบอกถ้าในพระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงอภัยบาปกับเราเราก็รับการอภัยถ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเห็นเราเป็นแก้วตาดวงใจเราเป็นคุณค่าของพระเจ้าเราก็มีคุณค่าและเราเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าแล้วพูดสิ่งที่เป็นพระคัมภีร์และใช้คำพูดเหล่านั้นก่อนสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นคำพูดแบบนี้สามารถเกิดผลดีกับชีวิตครอบครัวได้นะครับมีพระคัมภีร์ข้อนึงที่พี่น้องอาจเคยได้อ่านแต่เราเห็นรายละเอียดเรื่องอื่นและข้ามรายละเอียดเรื่องนี้ไปเกี่ยวกับคำพูดในเอเฟซัสบทที่5ข้อ25ถึง26สามีจงรักภรรยาของตนเหมือนพระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อจะทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยอะไรครับการชำระด้วยน้ำและพระวจนะพระเยซูชำระคริสตจักรให้บริสุทธิ์ด้วยน้ำและพระวจนะด้วยพระวิญญาณและด้วยพระคำด้วยคำพูดเป็นไปได้ไหมครับว่าในครอบครัวของคุณสามารถจะชำระชีวิตของกันและกันด้วยคำพูดถ้าพระเยซูใช้คำพูดในการชำระคริสตจักรและคุณได้ใช้คำพูดนี้ในการชำระชีวิตสมรสของตัวเองชำระชีวิตครอบครัวชำระชีวิตลูกหลานชำระจิตใจของคนที่อยู่รอบตัวหรือไม่จะต่างกันมหาศาลนะครับถ้าสามีภรรยาแช่งด่ากันทุกวันกับสามีภรรยาที่อวยพรกันให้กำลังใจกันชำระซึ่งกันและกันด้วยถ้อยคำที่ดีดังนั้นให้เราใช้สิ่งนี้ชำระครอบครัวของเราชำระชีวิตเราชำระจิตใจเราคำพูดที่ดีถ้าคุณอยากจะพูดบอกว่าคุณน่ะไม่มีเวลาให้ฉันเลยลองเปลี่ยนใหม่ดีไหมครับฉันดีใจทุกครั้งเลยที่ได้ใช้เวลากับคุณโอ้คนละเรื่องเลยใช่ไหมคำพูดแรกเป็นเนกาทีฟเลยปิดสมองหลายส่วนเลยนะครับไปกระตุ้นความเครียดเลยคุณไม่มีเวลาให้ฉันเลยเอาก็ผมนู่นนี่นั่นเอาเถียงอีก นะเอาไม่ยอมรับฟังอีกก็เพราะอะไรครับเพราะว่าเราไปใช้คำพูดที่มันทริกเกอร์หรือกระตุ้นสมองส่วนที่มันยับยั้งการฟังการได้ยินลองเปลี่ยนใหม่คุณไม่มีเวลาให้ฉันเลยเปลี่ยนเป็นฉันดีใจทุกครั้งเลยที่ได้ใช้เวลากับคุณนะคุณไม่ช่วยล้างจานเลยฉันขอบคุณทุกครั้งที่คุณล้างจานให้นะแน่นอนมีบางครั้งไม่ล้างจานแต่ฉันขอบคุณคุณทุกครั้งเลยรู้สึกดีทุกครั้งที่คุณล้างจานให้ทำไมไม่ทำเหมือนคนนั้นบ้าง
ฉันเห็นสิ่งดีหลายอย่างในตัวของคุณฉันเชื่อในสิ่งดีที่คุณมีแม้บางอย่างคุณจะไม่มีนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันสามารถพูดได้เสมอพูดสิ่งที่ดีก่อนสิ่งที่ดีนะครับและสิ่งที่3สุดท้ายนะครับ1ก็คือกําหนดทิศทางเอาไว้2พูดสิ่งที่ดีก่อนเกิดสิ่งที่ดี3สุดท้ายก็คือรักษาคําพูดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรักษาคําพูดที่ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้คุณรักษาคําพูดนั้นไว้ตลอดเวลาโยบเป็นตัวอย่างคนที่พูดดีมากในช่วงเริ่มต้นเจอวิกฤตโยบบอกพระเจ้าให้มาพระเจ้าไปก็ไม่เป็นไรสาธุการพระเจ้าโยบมีคำพูดที่ดีแม้เจอวิกฤตนะแต่ตอนหลังๆโยบเริ่มสูญเสียคำพูดที่ดีพี่น้องคิดว่าเท่าที่อ่านในพระธรรมโยบพี่น้องคิดว่าช่วงไหนที่โยบเจอวิกฤตหนักที่สุดครับต้นหรือท้ายครับโยบเจอวิกฤตหนักจริงๆตอนไหนครับภรรยาเขาด่าเขาลูกเขาตายโจรมาขโมยนะครับพายุมากวาดบ้านเรือนทำอะไรต่างๆไปเขาเป็นโรคเรื้อนอันนั้นอยู่ตอนไหนครับตอนต้นหรือตอนท้ายตอนต้นทั้งนั้นเลยแต่โยบสามารถพูดถึงวิกฤตที่แรงที่สุดในตอนต้นของเขาด้วยคำพูดที่ดีได้แต่ตอนท้ายๆไม่มีวิกฤตอะไรกับโยบยกเว้นเพื่อนรอบข้าง3คนที่มาพูดกับโยบด้วยถ้อยคำที่ทำให้โยบรู้สึกถูกบั่นทอนจิตใจแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะมองโดยเนื้อหานะช่วงแรกโยบหนักแต่ช่วงหลังไม่มีอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับโยบกลับสวนทางเลยช่วงแรกโยบพูดดีแต่ช่วงหลังโยบกับเต็มไปด้วยคำบ่นแช่งด่าและอยากตายอะไรเกิดขึ้นกับโยบครับคำพูดร้ายๆมันเกิดผลมาจากการแช่อยู่กับวิกฤตนานโยบแช่กับวิกฤตนานจนใจของเขาเริ่มขมใจของเขาเริ่มถูกบิดและก็เริ่มบ่นคำพูดดีๆของเขาหายไปไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ของเขาแย่ลงแต่เพราะจิตใจของเขาเปลี่ยนไปความทุกข์มันซึมและเข้ามาควบคุมจิตใจของเขามันจึงไม่ใช่เรื่องคำพูดดีหรือร้ายว่าคุณเจออะไรแต่เรื่องว่าสิ่งที่คุณเจอมันอยู่ข้างนอกหรือมันอยู่ข้างในวันนี้มันเข้ามาซึมซับในใจคุณวันนี้มันมาควบคุมชีวิตคุณแล้วหรือยังและพระเจ้าต้องการให้เราควบคุมคำพูดที่ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรามี2เสียงที่พูดอยู่ในหัวเราเสมอบ่อยครั้งมีคำพูดที่ดีและคำพูดที่ไม่ดีเสียงนึงพาไปทางบวกเสียงนึงพาไปทางลบขอให้เราเลือกยึดเสียงทางบวกที่พาเราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและพูดออกมาด้วยคำพูดที่ดีขอบคุณพระเจ้าที่เลี้ยงดูเราแม้ด้วยการเลี้ยงดูที่เล็กๆน้อยๆก็ตามขอบคุณพระเจ้าที่หนุนใจเราวันนี้เรามองสั้นๆไม่เห็นเราจะเงยหน้ามองไปยาวๆขอบคุณพระเจ้าที่รักและห่วงใยเราขอบคุณพระเจ้าที่สอนบทเรียนสำคัญให้กับเราในวิกฤตนี้ทำให้เรารู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรตอนสว่างเพื่อจะเข้าความมืดอย่างปลอดภัยขอบคุณพระเจ้าที่เรามีชีวิตอยู่และพระประสงค์พระเจ้าไม่เคยจบไปจากชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าที่มีบางคนยังรักและเดินเคียงข้างเราแม้อาจไม่ใช่ทุกคนแต่ก็มีบางคนวันนี้ขอให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกช่วงเวลาเพราะต้นกำเนิดของคำพูดคือหัวใจคุณตรวจเช็คสภาพจิตใจได้จากคำพูดของคนและเมื่อมันรักษาคำพูดที่ดีเอาไว้คุณจะได้รักษาหัวใจของคุณด้วยเป็นการตอบแทนถ้าคุณมุ่งระวังรักษาคำพูดคุณจะมุ่งระวังไปสู่การรักษาหัวใจวันนี้อยากให้เราทุกคนได้พูดสิ่งที่ดีกับตัวของเราเสมอนะครับเราเป็นที่รักของพระเจ้าพระเจ้าห่วงใยเราเรามีคุณค่าพระเยซูชนะเราจึงเป็นผู้ชนะวันนี้เป็นวันแห่งพระพรเรามีความสุขเรามั่งคั่งในพระเยซูเราแข็งแรงเพราะรอยเคี่ยนตีของพระเยซูเราได้รับพระพรเพื่อเราจะเป็นพระพรขอบคุณพระเยซูมีตัวอย่างของคนหนึ่งชื่อว่าซาร่าเทียเทียผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเกิดในครอบครัวที่มีความรุนแรงพ่อติดเหล้าแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยถูกทุบตีแม่ถูกทุบตีเมื่อพ่อเมาพ่อก็ด่าทอเขาด่าทอทุกคนในบ้านตั้งแต่6ขวบเขาได้ยินคำพูดแบบนี้ว่าแกมันใช้ไม่ได้แกไม่มีอะไรดีแกทำอะไรดีๆไม่ได้หรอกไม่เคยทำอะไรถูกต้องสักอย่างไอ้อัปลักษณ์ที่พ่อพูดกับลูกนะฮะเวลาเมามีชีวิตอยู่ก็เสียเปล่านี่คือคำพูดที่มันกรอกเด็กอายุ6ขวบคนนี้มาเรื่อยๆทุกวันเมื่อพ่อเมาและเขาพูดบอกว่า the word become fresh big สิ่งที่พ่อพูดกลายเป็นมีชีวิตในเขา
คำพูดเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวของเขาภาพที่พ่อทุบตีเขาทุบตีแม่มันทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขาเต็มไปด้วยความโกรธความผิดหวังความกลัวความวิตกและการไม่เห็นคุณค่าตัวเองเขาโตขึ้นด้วยความเชื่อว่าชีวิตเขาไร้ค่าและเขาก็เริ่มทำตามที่เขาเชื่อคือเริ่มทำตัวไร้ค่าเขาใช้ชีวิตอย่างไม่ถูกต้องจนเมื่อโตขึ้นเขากลายเป็นคนที่อยู่ในร่างผู้ใหญ่แต่มีหัวใจของเด็กที่บาดเจ็บคนหนึ่งอยู่ชีวิตเขาจะเป็นตามสิ่งที่เขาได้ยินแต่วันหนึ่งเนี่ยในขณะที่เขาเรียนหนังสือวิชาภาษาอังกฤษครูคนนั้นได้เปลี่ยนชีวิตเขาครูให้นักเรียนได้เขียนบทกลอนบทกวีและเมื่อครูได้อ่านบทกวีของเขาครูรู้สึกว่าต้องมีอะไรบางอย่างครูได้พบกับเขาให้กำลังใจเขาและพูดคำที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนคือคำว่าเธอเป็นคนดีเธอมีคุณค่าเธอเป็นคนเก่งเธอทำได้ดีมากคำพูดเหล่านั้นเนี่ยมันทะลวงเข้าไปในจิตใจที่ไม่เคยเห็นคุณค่าตัวเองเขาไม่เคยเชื่อมั่นตัวเองและการยอมรับของครูได้เปลี่ยนชีวิตของเขาเขาเริ่มเติบโตด้วยคำพูดที่เปลี่ยนใหม่ทิศทางที่เปลี่ยนใหม่จากเดิมเขารู้ว่าทุกข์ที่เกิดจากคำพูดแย่ๆมันร้ายแรงมากเลยและมันทำร้ายเด็กจำนวนมากรวมถึงตัวเขาวันหนึ่งเมื่อเขาเรียนหนังสือจบเขาเริ่มมองเห็นปัญหาของเด็กๆที่ถูกคำพูดร้ายและเขาได้ทราบว่าที่นิวซีแลนด์ที่เขาอยู่เนี่ยมีวัยรุ่นจำนวนมากมีปัญหาจิตใจและคิดฆ่าตัวตายทุกวันวันหนึ่งประมาณ 9-10 คนของวัยรุ่นนิวซีแลนด์ที่จะฆ่าตัวตายเพราะเกิดความบาดเจ็บจากคำพูดของคนเขาจึงตั้งใจว่าอยากจะใช้ประสบการณ์ของเขาช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาเขาเปิดโครงการสถานศึกษาแก่คนที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการศึกษาในโรงเรียนได้ชื่อว่า TKW และให้สถานที่นี้ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาคนที่มีความทุกข์จากบาดแผลของคำพูดวันหนึ่งเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งชื่อเบลล่าเด็กคนนี้มาโรงเรียนผมดำใส่เสื้อสีดำกางเกงดำทาปากสีดำทาตาสีดำนะใส่รองเท้าสีดำทุกอย่างสีดำหมดเลยนะสะท้อนจิตใจของเธอที่มันมีปัญหาเด็กคนนี้ก็เข้ามาที่โรงเรียนแล้วก็ตามแขนขาเนี่ยมีบาดแผลจากการพยายามทำร้ายตัวเองเขาไม่พูดกับใครสิ่งที่ซาร่าชายคนนี้ได้ทำกับเด็กที่ชื่อเอลล่าคือการต้อนรับเธอพูดคำใหม่กับเธอพูดว่าเรารักเธอเราดีใจที่มีเธอเธอเป็นเด็กฉลาดเธอตลกเธอเป็นคนดีเธอเป็นที่รักซาร่าใช้คำพูดกับเอลล่าเด็กที่มีบาดแผลคนนี้ทุกวันการต้อนรับการแสดงความห่วงใยไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นเอลล่าเด็กคนนี้เริ่มเปลี่ยนไปเธอเปลี่ยนจากชุดสีดำเป็นชุดที่มีสีสันเธอเริ่มวางใจในครูเชื่อในครูและเชื่อในตัวเองเอลล่าเริ่มเห็นคุณค่าตัวเองเธอเริ่มเล่นกีฬาเรียนหนังสือจบกลายเป็นนักเรียนดีเด่นและมีการงานที่ดีเธอได้กล่าวว่า2ประโยคที่เปลี่ยนชีวิตเธอและช่วยให้เธอชนะคำพูดร้ายๆที่คนเคยกรอกหูเธอในอดีตตลอดชีวิตก็คือเธอเป็นที่รักเธอมีคุณค่านี่คือคำพูดที่เปลี่ยนชีวิตของเด็กคนหนึ่งและมันสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงกับคนอีกจำนวนมากวันนี้คำพูดทำลายเราก็ได้หรือสร้างเราก็ได้ขอให้เราใช้คำพูดที่เป็น creative force ในการสร้างชีวิตเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าสั่งปุโรหิตว่าให้อวยพรคนอิสราเอลและบทที่ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังเป็นบทคำอวยพรที่อิสราเอลยึดมั่นว่าเป็นพระพรพระเจ้าต่อชนชาติอิสราเอลในการดำวิธีบทที่6ข้อที่24-27ปุโรหิตจะอ่านข้อนี้เสมอกับประชาชนว่าขอพระยาเวทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระยาเวให้พระพักของพระองค์ท่อแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาท่านขอพระยาเวเงยพระพักของพระองค์ต่อท่านและประทานสวัสดิภาพแก่ท่านดังนั้นแหละพวกเขาจะประทับนามของเราเหนือคนอิสราเอลและเราจะอวยพรเขาทั้งหลายถ้าท่านเป็นผู้นำคริสตจักรจงอวยพรคริสตจักรถ้าท่านเป็นพี่เลี้ยงจงอวยพรฝูงแกะของท่านถ้าท่านเป็นผู้นำหน่วยงานจงอวยพรคนในหน่วยงานของท่านถ้าท่านเป็นผู้นำครอบครัวจงอวยพรครอบครัวของท่านเอเมนไหมครับใช้คำที่ดีกับคนที่อยู่รอบตัว
ใช้ Creative Force ทรัพย์สินที่มีค่าที่พระเจ้าให้โดยไม่ต้องจ่ายเงินแรกนี้เพราะมันฟรีและใช้มันเพราะมันอยากให้คุณใช้เพื่อสร้างสิ่งที่ดีวันนี้ผมอยากให้ท่านได้ลองก้มศีรษะของท่านสงบใจของท่านหลับตาของท่านและอธิษฐานกับพระเจ้ามีสิ่งใดที่พระเจ้าได้มาแตะต้องจิตใจของท่านผ่านการนมัสการและคำเทศนาในวันนี้มีสิ่งใดที่สภาพการปัจจุบันนี้กำลังเรียกร้องคำพูดที่ดีออกมาจากริมฝีปากของท่านผมอยากหนุนใจท่านให้ท่านใช้เวลานี้กับพระเจ้าให้ท่านใช้เวลานี้กับพระเจ้าและเริ่มพูดเหมือนกับคำเผยพระวจนะกับชีวิตของท่านเริ่มพูดเป็นเหมือนกับพระวจนะของพระเจ้าในสิ่งที่ท่านกำลังเผชิญเริ่มต้นที่จะสั่งภูเขาเหล่านั้นไม่ใช่เพียงแต่นั่งอธิษฐานพรรณนาถึงความใหญ่โตของภูเขาวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เข้ามาพูดคุยกับท่านได้เข้ามาแสดงความรักได้เข้ามาเยี่ยมเยียนท่านทั้งหลายโอ้ฮาเลลูยาโอ้พระบิดาเจ้าวันนี้ลูกๆของพระองค์ทุกคนขอเข้ามาแสวงหาพระองค์มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระองค์ทรงค้นพบถ้อยคำที่ไม่ดีที่ออกมาจากจิตใจที่ไม่ดีขอพระเยซูโปรดชำระขอให้พระเยซูโปรดชำระขอให้เราพูดสิ่งที่ดีก่อนที่จะเกิดสิ่งที่ดีขอให้เราพูดถึงอนาคตของคนไม่ใช่แค่สิ่งที่คนกำลังเป็นหรือไม่ใช่แค่อดีตของคนขอพระเจ้าช่วยที่เราจะใช้คำพูดเพื่อสร้างสิ่งที่ดีกับคนจำนวนมากพระเจ้าที่ผ่านมาเรายอมรับว่าเรามีคำพูดที่ไม่ดีกับใครบางคนใครบางคนเป็นเหมือนกับกระโถนเป็นเหมือนกับที่รับความเครียดเป็นเหมือนกับที่รับความรู้สึกโกรธจากที่อื่นของเราและมาระบายใส่เขาคนนั้นอาจเป็นคนที่เรารักและเขารักเราที่สุดและเราวางใจจนเรากล้าระบายความโกรธและความรู้สึกไม่ดีของเราใส่เขาพระเจ้าเราเสียใจเพราะว่าไม่มีใครควรที่จะต้องรับสิ่งเหล่านั้นคนที่รักเราและเรารักเขาไม่ควรที่จะต้องรับสิ่งเหล่านั้นขอพระเจ้าชำระล้างจิตใจของเราให้สะอาดและบริสุทธิ์เถิดพระเจ้าพระองค์เจ้าอาจมีหลายสิ่งที่เรามองชีวิตตัวเองยังไม่ถูกต้องและวันนี้พระเจ้าได้บอกเราเพื่อเราจะเปลี่ยนการมองชีวิตของตัวเองใหม่ไม่ให้เหมือนเดิมขอพระเจ้าชำระล้างจิตใจของเราเสียใหม่เถิดพระองค์เจ้าเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราผมอยากให้ท่านอธิษฐานเป็นคำพูดของท่านออกมานะครับไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนอธิษฐานเป็นคำพูดของท่านความเสียใจการอยากเปลี่ยนแปลงทิศทางใหม่อธิษฐานฝากไว้กับพระเจ้าขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาขอพระเจ้าโปรดเมตตาโอ้พระเจ้าผู้ฟังคำพูดของลูกของพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาและผมอยากให้เราเริ่มต้นพูดขอบคุณพระเจ้าด้วยกันเริ่มต้นพูดเป็นคำเผยพระวจนะถึงอนาคตที่ดีถึงสวัสดิภาพในอนาคตแผนงานแห่งความหวังแผนงานแห่งสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพชีวิตที่มีเสรีภาพชีวิตที่มีอิสรภาพในฝ่ายจิตวิญญาณชีวิตที่มีความเชื่อชมยินดีให้เราเริ่มต้นที่จะขอบคุณพระเจ้าและพูดถึงอนาคตที่ดีๆที่อยู่ข้างหน้าเราโอ้พระเจ้าเราเป็นที่รักของพระองค์เราขอบคุณพระองค์เรามีคุณค่าในสายตาของพระองค์พระองค์ยอมรับเราเรามีคุณค่าเพราะพระองค์เห็นคุณค่าเราเรามีคุณค่าพระเจ้าข้าพระเยซูชนะเราจึงเป็นผู้ชนะพระองค์เจ้าพระเยซูชนะเราจึงเป็นผู้ชนะร่วมกับพระองค์เราไม่ใช่ผู้แพ้อีกต่อไปเราเป็นผู้ชนะร่วมกันกับพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาวันนี้เป็นวันดีวันนี้เป็นวันของเราพระองค์เจ้าค่ะวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งวันนี้เรามีความสุขชีวิตของเราเต็มไปด้วยพระพรมีสิ่งดีอีกมากมายในชีวิตของเราแล้วเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าฮาเลลูยาเรามั่งคั่งในพระเยซู
เราอุดมสมบูรณ์ในพระเยซูเราแข็งแรงเพราะพระเยซูตายไถ่บาปเราพระเยซูหอบเอาโรคภัยไข้เจ็บออกไปเราจะมีสุขภาพแข็งแรงฮาเลลูยาพระเจ้าค่ะเราเป็นคนได้รับการอวยพรและเราจะเป็นพระพรโอ้พระเยซูเจ้าเราเปลี่ยนแปลงใหม่วันนี้เรามีชีวิตใหม่เราเป็นที่ต้องการเราเป็นที่รักพระเจ้าให้อภัยและเรามีความสุขอย่างยิ่งในนามพระเยซูในพระเยซูเรามีสันติสุขและความชื่นชมยินดีขอบคุณพระเยซูเริ่มต้นพูดถ้อยคำที่ดีเกี่ยวกับชีวิตของท่านเกี่ยวกับครอบครัวของท่านเกี่ยวกับอนาคตของท่านเกี่ยวกับโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะมานับจากนี้เป็นต้นไปเริ่มต้นพูดถึงสิ่งเหล่านั้นกับชีวิตทุกวันของท่านกำลังใหม่เอ๋ยจงมาในนามพระเยซูความชื่นชมยินดีเสียงหัวเราะเสียงโห่ร้องจงมาแทนที่การถอนหายใจภูเขาใหญ่เอ๋ยจงเคลื่อนออกไปในนามพระเยซูฮาเลลูยา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 เราขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระองค์ให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าด้วยบทเพลงนี้ด้วยกันนะครับให้มันกลั่นออกมาจากความเชื่อกลั่นออกมาจากความรู้สึกจริงๆในหัวใจสำหรับบางคนที่อยู่เคียงข้างขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตลมหายใจและสิ่งสวยงามขอบคุณพระเจ้าที่ประทานภูเขาให้ข้าพเจ้าปีนข้ามขอบคุณพระเจ้าที่เชื่อและไม่ให้เคยให้การทดลองที่เกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะทนได้และทรงประทานทางที่จะหลีกเลี่ยงให้เสมอขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตขอพระเจ้าทรงให้หัวใจของข้าพเจ้าได้กลั่นคำพูดที่ดีกับคนรอบข้างนับจากนี้เป็นต้นไปพระองค์เจ้า
ไม่ว่าสิ่งใดอยู่เบื้องหน้าข้างหน้าขอให้คำพูดสิ่งที่ดีจะนำหน้าการเกิดสิ่งที่ดีนับจากนี้ไปพระองค์เจ้าขอทรงอวยพรชีวิตคนมากมายอวยพรชีวิตของเราอวยพรชีวิตเราเพราะพระองค์คือพระเจ้าที่รักเราวันนี้เราได้รับพรวันนี้เราจะเป็นพรเราจะเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้ขอขอพระเยซูโปรดอวยพรนี่คือวันที่ดีที่สุดอีกวันหนึ่งที่เราได้ใช้ร่วมกันกับพระองค์ขอบคุณที่ทรงรักเราและเห็นคุณค่าเราผมอยากให้เราอธิษฐานเผื่อวิกฤตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ด้วยกันที่เราจะใช้เวลานี้เป็นเวลาของความสว่างของพระเจ้าที่แสดงออกไปยังโลกเป็นเวลาที่เราจะเข้มแข็งและช่วยคนอีกมากที่มีความอ่อนแอเป็นเวลาที่วิกฤตจะผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วเป็นเวลาที่เหตุการณ์ต่างๆจะได้ตอบตามวัตถุประสงค์ของพระองค์และผ่านพ้นไปโอ้พระบิดาเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดช่วยที่จะปัดเป่าโรคร้ายสิ่งชั่วร้ายต่างๆความกลัวในจิตใจของคนพระเจ้าข้าเราเชื่อว่านี่คือเวลาที่คนต้องการกำลังใจที่สุดเป็นเวลาที่เราจะให้คำพูดที่ดีที่สุดกับผู้คนเป็นเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือแก่คนที่ยากลำบากและถูกทอดทิ้งเป็นเวลาที่จะมีคนจำนวนมากได้ถ่อมลงและเปิดใจต่อการช่วยเหลือของพระองค์พระเจ้าเราขอพระองค์ปลดขจัดสิ่งที่ชั่วร้ายเหล่านี้โรคร้ายต่างๆเอาออกไปประทานสวัสดิภาพชีวิตใหม่ประทานรุ่งอรุณของดวงตะวันใหม่ที่ส่องสว่างที่มีความหวังและเต็มไปด้วยความเชื่อให้กับผู้คนจำนวนมากอธิษฐานเผื่อเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำงานอย่างหนักในการที่จะช่วยกันดูแลขอพระเจ้าเสริมกำลังเขาให้มีกำลังใจเสมอขอให้วิกฤตนี้ทำให้คนไทยรักกันมากขึ้นพระองค์เจ้าครับขอให้วิกฤตนี้ทำให้คนไทยให้กำลังใจกันมากขึ้นกว่าเดิมขอพระเจ้าทรงอวยพรและขอบคุณพระองค์แล้วก็ฝากชีวิตของพี่น้องทุกท่านไว้ในพระพรองในนามพระเยซูฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ